ค่ะพักค่ำในช่วงนี้จะเริ่มกันที่คดีความคืบหน้าเจ้าวัดวัดพระธรรมกายกันก่อนนะคะโดยที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษได้กำหนดให้พระเทพยานมหามุนีเจ้าวัดวัดพระธรรมกายต้องมารายงานตัวตามหมายจับศาลอาญาภายในวันที่26พฤษภาคมนี้ยืนยันค่ะจะให้ประกันตัวได้ตามกฎหมายโดยที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ใช้เวลาพิจารณาคดีพระเทพยานมหามุนีหรือพระธรรมชโยนานเกือบ2ชั่วโมงเพื่อพิจารณา3ประเด็นกรณีที่แพทย์ออกใบรับรองแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ายพานุรังสีจังหวัดราชบุรีโดยมีคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ประเด็นที่2พิจารณาข้อความต่างๆทั้งการสัมภาษณ์และแถลงข่าวของผู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายบางเรื่องอาจเข้าข่ายการหมิ่นประมาทและสุดท้ายพระธรรมชโยต้องมารับทราบข้อหาฟอกเงินรับของโจรตามหมายจับของศาลอาญาในวันที่26พฤษภาคมนี้ในส่วนนี้นะครับคงต้องขอรอดูในวันที่26นะครับแล้วก็เราอาจจะต้องขอความร่วมมือจากทางกรมการศาสนานะครับเข้ามาช่วยดูนะครับในเรื่องของพรบ.สงฆ์ในเรื่องของวิธีขั้นตอนการปฏิบัติส่วนกรณีที่วัดพระธรรมกายจะส่งหนังสือมาให้ DSI เดินทางมาแจ้งข้อกล่าวหาที่วัดในวันที่25พฤษภาคมนี้รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่ายังไม่ได้รับหนังสือจากทางวัดถึงแม้จะได้รับก็ไม่สามารถทำตามข้อเสนอได้